เอาไปให้ใครเหรอคะเนี่ยให้ผู้หญิงที่ผมรักครับยินดีด้วยครับเรื่องอะไรอ่ะวันนี้เราอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันมาครบ99วันไงคุณกินข้าวมาหรือยังอ่ะกินแล้วกินกับใครมาเหรอกินกับพี่การน่ะพี่การเขาขอฉันเป็นแฟนน่ะดอกไม้ก็ไม่มีแหวนก็ไม่มีไม่บอกรักคุณด้วยซ้ำแบบนี้มันจะดีเหรอทั้งดอกไม้ทั้งแหวนทั้งคำบอกรักฉันเคยได้มาหมดแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ความรักไปตลอดรอดฝั่งได้เลยฉันเลิกเชื่อเรื่องแบบนั้นมานานแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกผมซื้อดอกไม้ให้คุณเองนะแหวนด้วยก็ได้นะแล้วก็ผมรักคุณให้ผมบอกรักคุณบ่อยๆยังได้เลยผมดูเหมือนโอเคนะแต่จริงๆผมไม่โอเคผมอยากถามคุณว่าทำไมไม่ใช่ผมทุบแจงทำไมคุณถึงยอมรับความรักแบบนั้นล่ะคืนนี้ไปทำงานบ้านพี่ไหมเมื่อเช้าฉันใส่เสื้อไหนตัวไหนมานะมาทำงานทำไมไม่เอาโน้ตบุ๊กมาด้วยนี่ใจต้องพรีเซนต์ในที่ประชุมใหญ่ในครั้งแรกเลยนะพี่อยากจะให้ใจเตรียมพร้อมให้มากๆเพราะงานนี้ส่งผลต่ออนาคตของใจเลยนะอ่ะมาเริ่มต้นพี่อยากจะให้ใจเนี่ยเล่าที่มาของโปรเจกต์เซเลบช็อปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยพูดข้อมูลต่อยอดให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บริหารจะเป็นไรก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยค่ะงั้นหาอะไรรองท้องก่อนไหมอย่าบอกนะว่าใจคิดว่าพี่จะชวนมาเดทงั้นไปเดทก็ได้เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วก็ไปดื่มกันต่อไม่งอนจีไม่เอาหน้าพี่การไม่เล่นหิวหิวก็หายงอนก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินเลยไม่ทำอาหารให้กินตรงนี้พี่อยากให้เพิ่มนิดนึง อยากให้ใจเพิ่มว่าความผิดพลาดทำให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสบการณ์อืมไหนลองพูดดูสิความผิดพลาดทำให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสบการณ์อืมโอเคฉันรู้สึกว่าเราคบกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้องมานานการจะเปลี่ยนเป็นแฟนจริงๆก็ค
คงต้องใช้เวลาปรับตัวบ้างเอาแพลนที่พี่การเตรียมไว้มาขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยใจดูพรีเซนต์วันนี้ไม่เป็นไรจ้ะแต่พี่ก็ต้องขอโทษใจด้วยนะที่ไม่ได้พาไปเดทแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรค่ะเดทเมื่อไหร่ก็ได้แต่พรีเซนต์น่ะจะอีกไม่กี่วันนี้ละทำไมพี่การไม่ปล่อยมือฉันนะหรือว่าเขาจะจูบฉันเหมือนตอนที่กำลังจะมีจูบแรกที่สุดเลยใจเต้นตึกตักตึกตักลุ้นสุดๆว่าวันนี้เขาจะจูบฉันหรือเปล่าแล้วอยู่ๆเขาก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ฉันเรื่อยๆใกล้เรื่อยๆแล้วก็แบบว้าวพีคสุดๆแต่ถ้าเขาจากไปโดยไม่ทำอะไรแล้วก็โหเฟลสุดๆเฟลสุดๆเนี่ยนะแต่ทำไมต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยอะผู้หญิงก็เริ่มก่อนได้นี่จูบแรกเนี่ยผู้หญิงไม่ควรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะจ๊ะใช่ค่ะครั้งที่สองครั้งที่สามอ่ะโอเคผมหมายถึงว่าผู้หญิงอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนิดนึงหรือส่งซิกให้ก่อนนิดนึงก็ได้ผู้ชายจะได้รู้ไงแต่การเป็นผู้หญิงวัย30ก็มีข้อดีอย่างนึงพวกเรารู้ทริคในการเดทพอสมควรอย่างเช่นวิธีจูบหยอดก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาพอปากแตกกันปุ๊บก็ผละออกมาปั๊บทำเป็นยิ้มไร้เดียงสาผู้ชายคนไหนก็หยุดไม่อยู่หรอกเขาจะจูบเราทันทีพี่ว่าใจของเหนื่อยแล้วล่ะฝันดีนะฝันดีนะคะใจไปนะคะทำไมพี่การไม่จูบฉันอะถ้าเขายังไม่จูบในเดทแรกเนี่ยก็อาจจะแปลว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษครั้งที่สองถ้ายังไม่จูบแปลว่าแย่ครั้งที่สามถ้ายังไม่จูบอีกสงสัยได้เลยว่ามีสิทธิ์เป็นเกย์ yes เฮ้ยพี่เปียวมองผมทำไมอ่ะผมอะนะไม่สนแล้วว่าต้องครั้งที่เท่าไหร่ถ้าได้จังหวะผมก็จูบเลยใช่ผู้ชายมันต้องอย่างนี้เลยถูกต้องพี่การก็ไม่ใช่เกย์นี่นาขนาดเต้าหู้เด็ดแรกยังจูบฉันเลยใจไปทำงานบ้านพี่ไหมวันนี้ใจเหนื่อยมากเลยอะค่ะไม่อยากมองจอแล้วอะแต่ครั้งนี้พี่ไม่ได้ชวนทำงานแบบครั้งที่แล้วนะใจคะใส่บล็อกเกอรี่ในแกงกะหรี่ด้วยเหรออ้าวก็พี่การยังใส่แครอทเลยอะแครอทเขาใส่กันอยู่แล้วใครๆเขาก็ใส่กันแต่บล็อกเกอรี่เนี่ยเกลี้ยงใครอ่ะใครๆเขาก็ใส่กันก็ใครๆเขาก็ใส่กันเนี่ยใครๆก็ใครๆเลยใจเซิร์ชดีกว่านะไม่เชื่อลองเซิร์ชดูนี่ไงแครอทในบล็อกเกอรี่อยู่ในหม้อหมดแล้วใจเปลี่ยนช่องเถอะพี่เบื่อโฮมช้อปปิ้งแล้วพี่ว่าใจทำงานหนักไปนะพักผ่อนบ้างนะเราอะThank you.
ันนี้พี่จะหยุดแค่จูบแล้วกันเมื่อกี้คุณทำอะไรของคุณอะฉันอยากให้คุณเจอเหมือนที่ฉันเจอที่ผ่านมาคุณระแวงฉันเพราะข่าวลือแย่ของฉันครั้งเนี้ยฉันก็จะให้น้าใจระแวงคุณเพราะข่าวลือแย่ของคุณบ้างตัวกันนะครับคุณแค้นผมมากกันเหรอเปล่าฉันไม่ได้แค้นอะไรแต่ฉันอยากให้เรื่องของเราจบแบบนี้ฉันไม่มีคนใหม่แล้วฉันก็ไม่อยากให้คุณมีเหมือนกันคุณนี่แย่กว่าที่ผมคิดอีกนะแต่มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกถึงคุณจะมีคนใหม่หรือไม่มีผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแม้แต่นิดเดียวก่อนจะจบฉันอยากรู้อีกเรื่องผู้หญิงอย่างณใจไม่ใช่สไตล์ที่คุณชอบเลยที่คุณคบกับณใจพอณใจเขาเชื่องกว่าฉันใช่ไหมพอแล้วคิสใจกลับมาเถอะใจอย่าเพิ่งไปท่านประธานยังอยู่ใจต้องแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะใจอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เราต้องทำสิ่งที่ควรทำอย่าใช้อารมณ์เหรอคุณไม่เห็นว่าเธอจะร้องไห้อยู่แล้วอ่ะสิ่งที่ควรทำคุณทำเองอ่ะพี่การพูดถูกฉันควรกลับเข้าไปข้างในคุณจะกลับไปทั้งที่เสียใจแบบนี้เนี่ยนะฉันไม่ควรเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันน้องฮู้บอยหยุดทำแบบนี้ได้แล้วโอเคฉันไม่กลับเข้าไปแล้วปล่อยได้ยังอ่ะฉันเจ็บคุณจะไปไหนอ่ะฉันอยากอยู่คนเดียวไม่ต้องตามมาเลยผมอยากคุยกับคุณผมอยากให้คุณเลิกกับเขาผมไม่อยากให้คุณกลับไปหาเขาฉันก็อยู่นี่แล้วไงแจงผมไม่อยากให้คุณเข้ากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณไม่ใช่ผมก็ได้แต่เป็นคนที่เป็นห่วงคุณกลัวว่าคุณจะเปียกฝนคนที่สนใจว่าคุณอยากทำอะไรอยากได้อะไรคนที่คอยปลอบคุณแล้วก็อยู่ข้างๆคุณเวลาที่คุณร้องไห้แจงโธ่มีคนแบบนั้นด้วยเหรอฉันเคยเสียใจมาตั้งมากมายเพราะเชื่อว่าจะมีคนคนนั้นแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะฉันจะเจอเขาได้จากที่ไหนฉันจะบอกอะไรให้คนที่นายพูดไม่มีจริงหรอกมันมีคนแบบนั้นอยู่นะจุ๊บแจงไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นเขามันก็แค่ผู้ชายห่วยๆคนนึงผมไม่อยากเสียคุณให้กับคนที่ไม่แคร์ความรู้สึกคุณนะ